สมมุติว่าคุณนั้นเดินทางอยู่ที่ไหนสักแห่งและบังเอิญเจอรั้วมากั้นขวางทางของคุณคุณจะทำอย่างไรคุณจะทำลายมันทิ้งเพื่อที่จะเดินทางได้ต่อหรือคุณจะลองพิจารณาให้ดีเสียก่อนว่าทำไมมันถึงต้องถูกสร้างขึ้นมาตั้งแต่แรกเชสเตอร์ตันเฟนส์หรือรั้วของเชสเตอร์ตันนั้นคือกฎง่ายๆที่บอกว่าเรายังไม่ควรที่จะทำลายรั้วเปลี่ยนกฎหรือไม่ปฏิบัติตามจารีตประเพณีจนกว่าเรานั้นจะได้เข้าใจเหตุผลของการมีอยู่ของพวกมันตั้งแต่เริ่มแรกเสียก่อนหลักการก็คือให้เราสันนิษฐานไว้ก่อนว่ารั้วพวกนั้นถูกสร้างขึ้นมาอย่างมีจุดประสงค์ถูกวางแผนมาอย่างรอบคอบและมันต้องใช้ทั้งเงินและเวลาในการสร้างและคงมีใครบางคนที่คิดว่าการสร้างรั้วนั้นเป็นความคิดที่ดีแต่ถ้าเราทำลายมันทิ้งซะล่ะ Entrepreneur Steve Blank ชอบที่จะยกตัวอย่างเรื่องนี้ด้วยเรื่องของสตาร์ทอัพที่ได้จ้างพนักงานดูแลการเงินคนใหม่เข้ามาพนักงานที่เพิ่งเข้ามาใหม่นั้นก็อยากที่จะโชว์ว่าพวกเขานั้นมีประโยชน์และสามารถลดต้นทุนของบริษัทได้บางคนอาจไปไกลถึงการคำนวณต้นทุนที่บริษัทใช้กับของว่างของพนักงานและเริ่มที่จะเก็บตังค่าของว่างเหล่านั้นนิดหน่อยทั้งที่ก่อนหน้านั้นทุกคนเคยหยิบกันได้เลยฟรีๆจริงๆพวกเขาก็จ่ายได้แหละแต่พวกเขาแค่ไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กรแบบนี้ซึ่งอาจจะทำให้หลายๆคนคิดลาออกได้เลยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือบริษัทนั้นได้เงินจากการขายถั่วก็จริงแต่กลับต้องเสียเงินเพิ่มหลายพันดอลลาร์ให้การจ้างวิศวกรคนใหม่ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นก็เพราะคนที่เปลี่ยนแปลงกฎนั้นไม่เคยเข้าใจถึงจุดประสงค์ที่แท้จริงของมันนั่นเองอีกตัวอย่างหนึ่งที่น่าสลดใจยิ่งกว่าของการเปลี่ยนแปลงอย่างไม่รอบคอบก็คือช่วงที่คนจีนเรียกว่าการก้าวกระโดดครั้งยิ่งใหญ่ซึ่งมันได้กินเวลาตั้งแต่ปี1958ถึง1962ตอนนั้นได้มีแคมเปญหนึ่งเกิดขึ้นในจีนที่มีชื่อว่า Four Pest Campaign หรือการขจัดเหล่าศัตรูพืชและมนุษย์อย่างยุงแมลงวันหนูและนกกระจอกซึ่งพวกมันนั้นถูกมองว่าเป็นสัตว์ที่มักจะมาขโมยกินผลผลิตทางการเกษตรในตอนนั้นคนจีนเป็นล้านๆได้ใช้การเคาะหม้อเคาะกระทะเพื่อที่จะรบกวนพวกนกกระจอกไม่ให้ได้นอนหลับพักผ่อนด้วยหวังว่าพวกมันจะอ่อนแอและตายลงในท้ายที่สุดอีกหลายๆคนก็ใช้วิธีง่ายกว่าก็คือยิงพวกมันทิ้งซะเลยบางคนก็ใช้วิธีทำลายรังของพวกมันรวมถึงไข่ที่อยู่ในรังนั้นด้วยการรณรงค์นั้นได้ผลเป็นอย่างมากและได้ทำให้ประชากรนกกระจอกในจีนลดลงจนเกือบใกล้สูญพันธุ์แต่เราลองมาดูผลที่ตามมาอย่างไม่ได้ตั้งใจกันซะหน่อยเมื่อไม่มีประชากรนกกระจอกมากเพียงพอประชากรของตั๊กแตนก็เพิ่มมากขึ้นอย่างก้าวกระโดดพวกมันได้เริ่มกัดกินประเทศจีนและได้ซ้ำเติมปัญหาที่เกิดจากการปฏิรูปด้านอื่นๆเพิ่มเติมอีกด้วยผลที่ตามมาก็คือความอดอยากครั้งใหญ่ของคนจีนหนึ่งในหายนะครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ที่เกิดจากน้ำมือมนุษย์และได้พรากชีวิตคนจีนไปหลายสิบล้านคนบางทีคนหลายๆคนที่อยากจะทำลายหรือเปลี่ยนแปลงจารีตประเพณีที่มีมาแต่ดั้งเดิมนั้นน่าจะลองอ่านบทความสั้นๆของนักปรัชญา G.K. Chesterton ที่ถูกเขียนขึ้นในปีค.ศ.1929กันสักหน่อยในการที่จะปฏิรูปอะไรสักอย่างนั้นถ้าเราไม่อยากให้มันเกิดผลเสียมีกฎง่ายๆเพียงข้อเดียวสมมุติง่ายๆว่าถ้ามีรั้วหรือประตูมาปิดกั้นเส้นทางที่เราจะผ่านนักปฏิรูปสมัยใหม่ก็จะพูดถึงมันว่าฉันไม่เห็นถึงประโยชน์ของสิ่งนี้ทำลายมันทิ้งกันเถอะส่วนนักปฏิรูปที่รอบคอบกว่าจะบอกว่าถ้าคุณมองไม่เห็นถึงประโยชน์ของมันฉันก็จะไม่มีทางยอมให้คุณทำลายมันทิ้งกลับไปคิดมาให้ดีๆเสียก่อนและเมื่อคุณกลับมาและบอกฉันได้ว่ามันมีประโยชน์อะไรบ้างเมื่อถึงตอนนั้นฉันจะยอมให้คุณทำลายมันคุณล่ะครับคิดยังไงคุณคิดว่ากฎในลักษณะอนุรักษ์นิยมแบบนี้ของเชสเตอร์ตันเป็นสิ่งที่ดีและควรจะนำไปใช้หรือว่าคุณต้องการคนที่จะเข้ามาเพื่อที่จะรื้อระบบใหม่โดยที่เขานั้นอาจไม่ได้เข้าใจทั้งหมดว่าทำไมกฎเหล่านั้นถึงได้ถูกสร้างขึ้นมามาแสดงความคิดเห็นกันได้ในช่องคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับถ้าคุณคิดว่าสิ่งนี้เป็นประโยชน์ลองดูวิดีโออื่นๆและอย่าลืมกด Subscribe และถ้าคุณอยากจะสนับสนุนพวกเรากดเข้าไปใน patreon.com/spout สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมและคอนเทนต์อื่นๆก็เข้า spoutschools.com ได้เลยนะครับ